ยนต์นี้มีชื่อว่าริชบอทมีรูปร่างคล้ายกับแมลงที่นักวิทยาศาสตร์ช่วยกันออกแบบเพื่อนำไปใช้สำรวจถ้ำในดวงจันทร์และดาวอังคารซึ่งเป็นพื้นที่ที่หุ่นยนต์สำรวจในปัจจุบันยังไม่สามารถเข้าถึงได้มันมีคุณสมบัติแตกต่างจากหุ่นยนต์ตัวอื่นคือมีกลไกคล้ายกับมือจับสำหรับยึดเกาะพื้นผิวในถ้ำได้มีขนาดเล็กทำให้เข้าถึงพื้นที่ต่างๆได้อย่างสะดวกผู้พัฒนาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดสหรัฐอเมริกานำหุ่นยนต์ต้นแบบริชบอททดลองสำรวจถ้ำในทะเลทรายโมฮาวีรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจตัวหุ่นยนต์สามารถยึดเกาะพื้นผิวต่างๆได้เป็นอย่างดีที่จะนำไปใช้สำรวจถ้ำบนดาวเคราะห์ต่างๆได้ในอนาคตหนึ่งในผู้พัฒนาเปิดเผยว่าหุ่นยนต์นี้มีบางส่วนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแมงมุมชนิดหนึ่งที่มีลำตัวเล็กแต่ขาค่อนข้างยาวสามารถยึดเกาะผนังถ้ำในจุดต่างๆสลับกันได้เพื่อเคลื่อนไหวไปมาได้ด้วยตัวเองมีลักษณะคล้ายกับตลับเมตรที่ม้วนเก็บได้แต่เมื่อยืดออกจะมีความยาวเพิ่มขึ้นซึ่งหุ่นยนต์ริชบอทยังคงเป็นหุ่นยนต์ต้นแบบที่ยังต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นที่นักวิทยาศาสตร์คาดหวังว่าจะมีบทบาทสำคัญในการสำรวจถ้ำอวกาศในอนาคตดาวเทียม LRO ของ NASA เปิดเผยภาพยานอวกาศฉางเอ๋อ6ของจีนที่อยู่อีกฟากหนึ่งในด้านไกลของดวงจันทร์โดยเป็นภาพถ่ายยืนยันครั้งแรกก่อนที่ฉางเอ๋อ6จะเดินทางออกจากดวงจันทร์เมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาฉางเอ๋อ6จอดท่ามกลางหลุมอุกกาบาต2หลุมที่มีขนาดใกล้เคียงกันโดยอยู่บนขอบหลุมของอุกกาบาตที่มีขนาดเล็กและแคบมากมีความกว้างประมาณ50เมตรเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมายานอวกาศช้างเอ๋อ6เดินทางออกจากดวงจันทร์เพื่อกลับมายังโลกหลักปฏิบัติภารกิจเก็บตัวอย่างหินและดินที่ด้านไกลของดวงจันทร์ได้ตามแผนที่วางไว้การเดินทางกลับโลกจะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์และลงจอดในภูมิภาคมองโกเลียของจีนประมาณวันที่25มิถุนายนนี้หากภารกิจครั้งนี้ของจีนสำเร็จเท่ากับว่าจีนประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดด้านการสำรวจอวกาศซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่าตัวอย่างหินและดินที่เก็บมาจากด้านไกลของดวงจันทร์ในครั้งนี้จะสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับช่วงสำคัญของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบสุริยะจักรวาลเมื่อหลายพันล้านปีก่อนได้หรือแม้กระทั่งการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์บนดวงจันทร์ได้ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ